ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนหุ้นเลื่อยวงเดือน7นิ้วนะครับเลื่อยวงเดือนตัวนี้มาด้วยอาการร้อนผิดปกตินะครับเวลาใช้งานและมีประกายไฟแลบออกมาบริเวณฐานนะครับครับทำการถอดฐานแล้วก็ชุดของทุ่นออกมานะครับทำการดูดลูกปืนนะครับเพื่อนำไปใช้กับตัวใหม่ผมเช็คดูแล้วลูกปืนคู่นี้นะครับสามารถใช้งานได้ดีอยู่นะครับเราจะได้ประหยัดไม่ต้องคิดค่าใช้จ่ายเพื่อไม่เกิดทางลูกค้าอีกนะครับต้องใช้เครื่องมือดูดนะครับในการถอดลูกปืนเราไม่สามารถใช้เขยควงตอกตีให้ลูกปืนออกไปได้นะครับมันจะทำลายตัวลูกปืนที่เสียหายได้นะครับครับทุ่นตัวใหม่ที่นำมาใช้นะครับต้องดูให้ดีนะครับต้องตรงรุ่นนะครับตัวฟันเฟืองเนี่ยต้องมีขนาดเท่ากันตัวหน้าคอมเมลนะครับต้องมีขนาดความโตเท่ากันนะครับเราจึงจะสามารถนำมาใช้งานได้นะครับมาทำการดูดลูกปืนตัวที่2กันนะครับครับลูกปืนตัวนี้จะดูดยากสักหน่อยนะครับมีช่องว่างให้ขาตัวดูดจับไปนิดเดียวเองครับครับผมต้องกดน็อตเบอร์10ตัวนี้นะครับเพื่อให้บีบจับลูกปืนได้ดีนะครับหลุดออกมาแล้วนะครับถอดลูกปืนออกมานะครับเพื่อจะติดตั้งกับทุ่นตัวใหม่นะครับครับประกอบลูกปืนกับทุ่นตัวใหม่นะครับครับวิธีการของผมมาจัดเป็นแบบบ้านๆหน่อยนะครับครับตอนประกอบลูกปืนกลับนะครับต้องสวมให้สุดนะครับให้ถึงบ่าที่รับของตัวทุ่นนะครับครับประกอบขาล็อกแกนนะครับขาล็อกแกนกันหมุนเวลาถอดใบนะครับต่อไปก็ประกอบทุ่นกลับนะครับกดลงไปเลยนะครับให้เฟืองลงกับเฟืองด้านในนะครับประกอบฝาครอบสีขาวกลับเข้าที่นะครับฝาครอบสีขาวนี้ก็มีประโยชน์นะครับเป็นตัวบังคับทิศทางลมไประบายความร้อนของกดลวดนะครับตัวนี้ลืมไม่ได้ที่จะต้องใส่นะครับกับประกอบกับขันน็อต3ตัวนี้นะครับน็อต3ตัวนี้ก็ต้องมีความตึงที่พอดีนะครับหลงเกินไปก็ไม่ได้ครับเป็นเกินไปก็ไม่ดีนะครับประกอบชุดทางกลับนะครับทั้งสองด้านต่อไปก็เทสระบบกับมัลติมิเตอร์นะครับว่าครบวงจรหรือยังนะครับเข็มขึ้นนะครับพร้อมใช้งานต่อไปก็ทดสอบการจ่ายไฟครับครับจ่ายไฟแล้วนะครับตอนนี้หมุนโอเคนะครับดูประกายไฟครับไม่มีประกายไฟนะครับพร้อมใช้งานครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับช่วยกดถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ